สวัสดีครับผมวันนี้ทางช่องมงเจ้าชาแนลมีเรื่องราวของเครื่องรางของขลังที่ถือกันว่ามีความแปลกประหลาดแบบสุดๆมาเล่าสู่ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับฟังกันครับนั่นก็คือเรื่องราวของไม้ไก่กุ๊กหรือบ้างก็เรียกว่าไม้กุ๊กไก่เครื่องรางของขลังที่มีดีทางด้านเสน่ห์เมตตามหานิยมและการถือกำเนิดเกิดขึ้นของไม้ไก่กุ๊กนั้นมีความแปลกคิดสดานไม่แพ้เครื่องรางชนิดอื่นๆที่เคยได้ยินได้ฟังมาเลยครับผมไม้ไก่กุ๊กหรือไม้กุ๊กไก่นี้จะว่าเป็นของที่หายากก็ไม่ยากนักจะว่าหาง่ายก็ไม่ง่ายนักแต่ถ้าไม่เห็นด้วยตาตนเองก็คงไม่เชื่อว่าเป็นของจริงแท้แน่นอนสำหรับไม้ไก่กุ๊กนั้นเกิดจากไก่ตัวผู้บางตัวก่อนที่จะทำการร่วมเพศกับไก่ตัวเมียนั้นก็จะมีการว้าวอนโอ้โลมปฏิโลมต่างๆนานาไม่จู่โจมเห็นแก่ได้ของตนเองแต่เพียงฝ่ายเดียวเชื่อแต่ว่ามันไม่สามารถเปล่งสำเนียงพูดออกมาได้เหมือนกับคนเราเท่านั้นครับการเกี่ยวภาราศีนั้นถ้าไปเจอไก่ตัวเมียที่ใจอ่อนก็เรียบร้อยโรงเรียนไก่ไปละครับสมใจหมายได้ง่ายนิดนึงแต่ถ้าว่าไก่ตัวเมียทุกตัวใช่ว่าจะใจอ่อนเหมือนกันหมดนะครับเพราะถ้าเกิดไปเจอนางไก่ที่ใจแข็งไม่ยอมไม่ง่ายการโอ้โลมนั้นก็ไม่เป็นผลดังนั้นเจ้าไก่หนุ่มจึงต้องถือคติที่ว่าถ้าไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็ต้องเอาด้วยคนเมื่อมันใช้วิธีคลอเคลียไม่ได้ผลสำเร็จมันจึงทำเสียงกุ๊กกุ๊กเพื่อแสดงว่าได้พบอาหารที่ดีเข้าแล้วขณะเดียวกันมันก็จะจิกเศษไม้เล็กตรงหน้าขึ้นมาแล้วแซงทำให้เห็นว่าได้อาหารอันโอชะนั้นมาแล้วการกระทำดังนั้นทำให้ไก่ตัวเมียเกิดความเข้าใจผิดวิ่งโรเข้าหาเพื่อหวังว่าจะได้ลิ้มรสอาหารชั้นเลิศนั้นบ้างแต่การกลับกลายเป็นว่านางได้หลงกลที่เจ้าไก่หนุ่มวางเอาไว้เสียแล้วสุดท้ายก็เสร็จเจ้าไก่หนุ่มจอมเจ้าเล่ห์จนได้โบราณอาจารย์ท่านจึงให้หาไม้ที่ไก่ตัวผู้จิกลวงไก่ตัวเมียนี้นำไปลงเวทมนต์เสน่ห์เพื่อหวังผลทางด้านเมตตามหานิยมท่านจึงเรียกเครื่องรางนี้ว่าไม้ไก่กุ๊กผู้ใดมีไม้ไก่กุ๊กปลุกเสกนี้ติดตัวนั้นถ้าเมื่อใดประสงค์จะเล่นรักกับสตรีเพศแล้วก็จะสมประสงค์ทุกคราไปข้อสำคัญจะต้องคอยเฝ้าและคอยเก็บไม้ไก่กุ๊กให้ได้ในวันที่ตัวผู้จิกและทิ้งลงไปเท่านั้นมิฉะนั้นแล้วการทั้งหมดก็จะไร้ผลเพราะอาจจะไปเก็บเอาเศษไม้อะไรก็ไม่รู้ที่ไม่มีความสำคัญมาก็เป็นได้นั่นเองครับผมครับผมความเป็นมาของไม้ไก่กุ๊กหรือไม้กุ๊กไก่มหาเสน่ห์ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม